ร้านนี้คนแน่นจริงๆมอสเข้าไปไม่ได้นะดีด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนนะคะช่วงซัมเมอร์ของอเมริกาแล้วนะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าจะเข้าแบบซัมเมอร์อย่างเป็นทางการอ่ะมันจะอยู่วันที่20มิถุนายนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนว่าเข้าบรรยากาศหน้าร้อนแล้วแหละและอย่างที่มอสเคยบอกไปนะคะเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนเนี่ยมอสจะพาทุกคนมาดูแฟชั่นช่วงซัมเมอร์ว่าเขาแต่งตัวกันยังไงคะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นนะเราเดินออกไปเนี่ยข้างนอกนะคะก็อย่างที่บอกนะคือ CDC อ่ะเขาอนุญาตให้ใครที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะชิลๆและที่เราจะไปนะคะตลาดอยู่ฝั่งโน้นค่ะ Melrose Trading Post นะคะโหตอนนี้นะใกล้จะบ่ายโมงให้ทายว่าหน้าร้อนที่นี่อุณหภูมิเท่าไหร่เห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะมันจะอารมณ์เหมือนมอสยืนตากแดดในห้องแอร์เพราะตอนนี้22องศานะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นเดี๋ยวดูว่าคนเยอะหรือเปล่าคนรถอะไรอ่ะโหอย่างเท่อ่ะดูดิเจ๋งว่ะแถวยาวมากแถวยาวมากเลยอ่ะศิลปินเปิดหมวกด้วยนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้มันก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้หนาวมากนะคะแฟชั่นที่เห็นก็จะเลยแบบจะร้อนหรือจะหนาวดีเนาะแต่ตอนนี้เราจะได้เข้าตลาดตอนไหนวันนี้ลืมบอกไปนะคะที่มอใส่มาวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะหมวกอันนี้นะคะของลอสแอนเจลิสนะคะอันนี้ก็เป็นน้องๆมัธยมนะคะของเด็กอเมริกันนะคะที่เขาทำแบรนด์ออกมาแล้วก็ส่งมาให้มอสใส่นะขอบคุณมากตรงนี้ตลาดที่มาเนี่ยมันเป็นแฟร์แฟกต์ไฮสคูลนะคะก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมที่เขาเอามาทำตลาดเผลอๆอาจจะเจอน้องเขาก็ได้นะชุดที่มอใส่วันนี้นะคะบราวเซอร์แล้วก็กางเกงขาสั้นตัวนี้นะอันนี้ส่งมาให้มอสจากเมืองไทยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะจากร้าน The Simple Everything Match นะคะที่ส่งมาให้มอสนะก็ร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่มอสชอบเอาเป็นว่าถ้าใครชอบแบบที่มอสใส่นะเดี๋ยวมอสจะแปะ Instagram ไว้ให้นะตรงนี้นะโอ้โหมอสว่าวันนี้นะหนุ่มๆมาเพลินเลยเพราะว่าสาวๆเดินเยอะกว่าผู้ชายนะจากที่มอสเดินดูค่าเข้าจะอยู่ที่5เหรียญนะคะ2คนก็10เหรียญแต่จริงๆถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเราเห็นไหมบางคนเขาซื้อออนไลน์มาเลยเขาก็แค่มาสแกนแล้วก็เข้าได้เลยI'm sorry, how many? Two tickets. Two tickets are $10. All right. I owe you $10, so this is your change. Thank you. Thank you very much. Have a good one. You too.โอเคทุกคนคะเข้ามาในตลาดเราก็ต้องใส่แมสนะถึงแม้ว่า CDC เขาจะอนุญาตให้แบบว่าถ้าเรามาเดินในที่ข้างนอก outdoor เนี่ยไม่ต้องใส่แต่ถ้าในที่ที่คนแออัดในตลาดแบบนี้ก็ใส่ดีกว่านะคะแต่เอาจริงๆนะวันที่15มิถุนายนน่ะอเมริกาเนี่ยเขาก็จะประกาศนะคะว่า indoor ในแบบในร่มเนี่ยจะอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้แล้วด้วยนะคะโอเคเข้ามาคนเยอะมากอะโอ้ยน้องดำเจอน้องดำดูดิพอเข้ามานะเราก็เจอเสื้อวงเลยนะคะเขาบอกว่าเซลนะ10เหรียญตัวละ300เข้ามาดูดิร้านนี้วัยรุ่นเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นพวกรีโปรดักชันนะพวกทำใหม่เขาขาย10เหรียญนะตัวละ300อันนี้โฮเทลแคลิฟอร์เนียนะคะของวง Eagleตัวเท่าไหร่35เหรียญส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่35 40เหรียญอะไรประมาณเนี้ย
จอมิกกี้เมาส์ตัวละ35เหรียญสวยดีนะแต่ช่วงนี้หน้าร้อนเนาะสเวตเตอร์ก็เอาไว้ก่อนสวยดีอันนี้ก็เป็นเสื้อจากดิสนีย์แลนด์นะเยอะเนี่ยดิสนีย์มอสมีแพลนว่าจะไปเดินดิสนีย์แลนด์นะแต่ว่าจะเมื่อไหร่รอติดตามด้วยนะเพราะว่าเห็นก็บอกว่ามีเปิดโซนใหม่ด้วยเลยอยากให้ทุกคนแบบไปเห็นโซนใหม่เสื้อมิกกี้เมาส์นะเห็นตอนนี้กำลังฮิตนะอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์แท้นะ Made in USA นะคะแต่เนี่ยมันเป็นไซส์ใหญ่ XL ก็ขายตัวละ45เหรียญนะคะประมาณ 1,200-1,300 แต่ว่าตัวมันใหญ่ไปนะเป็นกระโปรงเลยแล้วดูดิคนแน่นมากจนเขาต้องเอาเชือกมากั้นไว้นะคะประมาณว่าจำกัดการเข้านะไม่งั้นคนอาจจะเยอะกว่านี้แล้วร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะ Take your time, fall in line someday It's hard to win, hard to pin วัยรุ่นที่นี่เขาก็ชอบต้นไม้ผู้ด่างต้นนี้ก็95เหรียญ นะจริงๆคลิปต้นไม้มอสทำไว้นะไปดูได้นะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่35เหรียญถ้าต้นใหญ่ๆก็ต้นละ100เหรียญ นะพอหน้าร้อนนะเราจะนึกถึงเรื่องสีสันนะคนนี้เห็นไหมถุงเท้าอีกข้างนึงสีเขียวอีกข้างนึงสีแดงเนี่ยสิ่งที่มอสชอบนะคือหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะที่เนี่ยเขาจะอิสระเรื่องการแต่งตัวนะคือด้วยความที่มันมีหลากหลายเชื้อชาติใช่ไหมคือใครอยากจะแต่งอะไรก็ได้ทุกคนเคารพกันหมดนะไม่มีแบบมองกันว่าเฮ้ยทำไมแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างมอสมองเขาก็แบบเฮ้ยเขาแบบแฟชั่นเขามั่นใจอะไรอย่างงี้เฮ้ยร้านนี้สวยคนขายก็สวยเฮ้ยกระเป๋าสวยดีเนาะน่ารักดีดูดิสีส้มๆ That's so cute ใบละ35เหรียญนะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆเลยนะสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างงี้น่ารักนะดูดิตอนนี้ก็มาที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือให้หมามาเดินตามลงตลาดได้นะแล้วช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยคนจะชอบเอาหมามาดงมาเดินปุ๊บนะน่ารักจังเลยไฮ so cute เขาแบบ colorful มากโอ้ดีด้วยโอ้ rainbow โอ้โหดีดีดกำลังจะวิ่งไปทักน้องแต่น้องดีดมากเลยวิ่งเร็วทุกคนอันนี้เก๋มากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นแว่นกันแดดแล้วมันก็เป็นวินชิลด้วยดูดิร้านนี้ก็ขายพวกเครื่องประดับนะคะก็ขายอยู่ที่เนี่ย2ชิ้น25เหรียญสร้อยคอเนี่ยขายอันละ15นะถ้าเราซื้อ2อันก็จะถูก2อัน25เหรียญที่หลายคนชอบถามมอสว่ามอสชอบเอามามัดหน้าเนี่ยอันนี้เขาขายผืนละ3เหรียญ นะ2ผืน5เหรียญแต่ว่าผ้ามันจะไม่ค่อยมันเม็ดอินไชน่าไงโอ้ยร้านนี้มุงอะไรกันอ่ะเขาขายอะไรไปดูดิไทยมุงต้องไว้ใจ excuse me อ๋อเขาขายแหวนถือว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่วัยรุ่นในอเมริกันเนี่ยเขาชอบแล้วก็ฮิตกันมากเลยนะคะจะเป็นพวกอิสเซอรี่นะพวกแหวนเนี่ยเห็นไหมเขาขายวงละ5เหรียญเนี่ยนะคนแน่นมากเลยทุกคนโอ้แน่นเอียดไม่มีทางลงเดี๋ยวเราร้านนี้คนขายน่ารักนะคะดูสิคนมุงเยอะเลยแม่ค้าก็น่ารักไม่มีที่เราเข้าไปเลยนะเราแอบสองร้านนี้คนแน่นจริงๆมอสเข้าไปไม่ได้นะคือมอสเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่พวกอิสเซอรี่พวกแหวนพวกสร้อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่นี่เหมือนซัมเมอร์ใช่ไหมก็อาจจะใส่เป็นอิสเซอรี่อะไรอย่างนี้นี่แล้วก็เอ้ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเกาะอกนะน่ารักน่ารักเขาขายตัวละ5เหรียญเองถูกมากเป็นแบบเหมือนเอาผ้าเช็ดหน้ามาทำมามัด
ะวาดภาพจากแรงบันดาลใจนะคะจากแบบปัญหาที่เกิดในลอสแอนเจลิสนะคะเท่าที่เห็นนะ Actually this is about I work for the homeless population as well and I wanted to like bring awareness about what is happening in LA we last year we had about 66,000 homeless in just in LA oh so yes. much I likeThis is actually a picture. This mm-hmm. is a picture that I actually took mm-hmm. of somebody sitting in this in the bench. This is actually a real person. Mm-hmm. If you see the flag, it was actually like that. Mm-hmm. So this is yeah. not something that came from my imagination. It's yeah. like a real. Yeah, right now, like homeless, a lot of problem in LA. Exactly. Mm-hmm. 101. Right? Yes. All right. Right. Oh, thank you so much. Of course.Okay. Oh, you do food? Yeah. Can I take a picture of you? Yeah. I do have Instagram too. Yeah, it's same name. Perfect. Perfect. Okay. Oh my God. All right. Okay. Okay. อันนี้เขาก็วาดรูปเองนะคะโฮมเลดเพราะเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือโฮมเลดอยู่แล้วก็เนี่ยโฮมเลดก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ธงของอเมริกาก็บ่งบอกว่าแบบตอนนี้โฮมเลดเป็นปัญหาของที่นี่อันนี้คือรูปแรกนะคะเขาทำมาทั้งหมด50รูปอันนี้คือรูปที่1นะคะ number 1 Sarah 101 All right thank you I hope you enjoy it Okay thank you very much appreciate it You always come here like every Sunday Yes I come every Sunday Mm-hmm.All right, nice to meet you. Nice to meet you and take care. All right, take care. All right, thank you so much. ได้มาแล้วนะคะเป็นรูปโฮมเลสมอสว่าบางทีมันก็เป็นภาพอะไรที่สะท้อนในเมืองเอลเอที่มอสอยู่นะคะจริงๆมอสทำหลายๆคลิปนะว่าในเอลเอเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคือก็มีทั้งด้านดีด้านแย่นะก็ยังไงก็ลองไปดูคลิปเก่าๆมอสได้นะอันนี้ใช่อันนี้ใช่อาเลียน่าใครนะใครนะใครใครบียอนเซ่ไม่ใช่เขาก็เป็นเอามาเป็นมัดย้อมที่หมวกที่มอชอบใส่อ่ะตัวละ120เหรียญนะประมาณ 3,000 กว่าบาทเอาจริงๆนะถ้าทุกคนคิดเป็นเงินไทยมันจะดูเหมือนแพงมอสอยากจะบอกว่าถ้าเทียบกับรายได้ของที่นี่มันไม่ได้แพงนะคือเอาง่ายๆคิดง่ายๆนะรายได้เมืองไทยวันหนึ่งประมาณ300บาทที่นี่วันหนึ่งเขาได้ประมาณ 3,000 บาทถ้าจะคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเสื้อตัวละ120เหรียญ 3,000 กว่าบาทเนี่ยที่นี่ก็ทำงาน1วันก็ได้แล้วทุกคนร้านนี้รีไวเขาบอกว่า1850นะทุกอย่างรีไว20เหรียญตัวละ600บาทแต่เราอะเข้าไปไม่ได้คนแน่นมากอันนี้เป็นรีไวซิลเวอร์แท็บนะคะตัวนี้เขาขายอยู่ที่45เหรียญ นะเห็นไหมมันก็จะเป็นขาสั้นแบบนี้คล้ายๆกับที่มอสใส่กำลังฮิตนะก็ช่วงซัมเมอร์ไงไม่สั้นมากไม่ได้ยาวมากโอ้อันนี้เป็นแว่นแฟชั่นเนาะถ้าใครชอบแว่นแฟชั่นแล้วเปลี่ยนบ่อยๆต้องนี่เลยเขาขายอันละ300บาทไทยนะอันละ10เหรียญโอ้ร้านนี้ขายเสื้อรถนะมีเฟอร์เรอรี่มีอะไรอย่างนี้คือบางทีเห็นเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะต้องคิดถึงว่าเป็นร้านของผู้ชายเปล่านะเห็นไหมก็จะมีสาวๆแบบเขาเข้ามาซื้อนะคือที่เนี้ยเขาจะมันก็หลายสไตล์เนาะบางคนก็ชอบใส่แบบแนวโอเวอร์ไซส์เนี่ยแปลกไหมว่าจะเป็นแบบสาวๆที่เข้าร้านแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเสื้อฮาร์เลย์ USA นะไหนคนขาย Excuse how much is 35อันนี้เป็นเสื้อโจ๊กเกอร์มีราคาบอกไหมป้ายมันตัดมาแล้วนะ Excuse me how about Joker same อันนี้ตัวละ35เหมือนกันนะคะโจ๊กเกอร์ร้านนี้น่ารักนะจะเป็นแอบแบบน่ารักผสมเซ็กซี่หน่อยนะคะสาวๆที่แบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่จะเป็นเดสเห็นไหมแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยช่วงซัมเมอร์ร้านนี้เป็นพวกลังเจเล่สวยอ่ะดูสิมีหลายคนบอกว่าอยากให้มอสพามาดูร้านเซ็กซี่ๆนะคะเนี่ยช่วงนี้เขาก็สีจัดๆนะ
ัวละ32เหรียญ นะคะเป็นชุดเลยอุ๊ยหน้ากากน่ารักมากเหมาะกับซัมเมอร์หน้ากากก็ขายอันละ16เหรียญ นะคะตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะอย่างที่มอสบอกอากาศที่นี่มันไม่ได้ร้อนแบบเหนือหนาเหมือนเมืองไทยอ่ะมันจะร้อนเป็นแบบเดินเหมือนเราเดินในห้องแอร์ใช่ไหมแล้วว่าคนที่นี่เขาจะชอบโดนแดดเพราะว่าถ้าคนผิวแทนอ่ะมันจะเหมือนคนสุขภาพดีถ้าคนขาวมันจะดูแบบซีดๆไม่สวยนะคะพอหน้าร้อนปุ๊บทุกคนก็ชอบจะเดินแบบโชว์ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ผิวข้างหลังเป็นตัวเท่จัง I like your styleแต่งตัวเท่ดีนะคนที่นี่อยากแต่งอะไรก็แต่งนะมั่นใจนี่ร้านนี้นะตอนที่มอสมาตลาดเนี้ยมอสก็พามาบ่อยนะเพราะว่าเขาจะมีเสื้อวงเสื้อหนังเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้ก็รวมๆนะกางเกงสีขาวนี่ก็สวยเนาะโอ้ร้านนี้นี่คนให้ความสนใจเยอะนะคะอย่างเนี้ยเสื้อวินเทจที่พี่คนนี้ก็จับอยู่นะคะอันนี้เป็นแบบโซนไทไดนะคะเขาบอกว่าเป็นวินเทจยุค80นะตัวหนึ่งประมาณอยู่ที่เนี่ยข้างหน้ามอนะ15เหรียญตอนนี้15เหรียญเห็นไหม15เหรียญเป็นวินเทจยุค80อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อ Harley Davidson นะก็ตัวละ18เหรียญ Harley Davidson แล้วเขาบอกลดอีกนะ5เหรียญถ้าซื้อ2ตัวเห็นเสื้อวงแล้วก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปดูนะแต่ว่าเสื้อวงเนี่ยเดี๋ยวมอสจะมีคลิปนะจะคอลแลบกับเปื่อยเดย์นะกับน้องเสื้อเปื่อยอันนั้นเขารู้เรื่องเสื้อวินเทจนะคะเดี๋ยวจะพามอสไปนะเดี๋ยวรอดูคลิปนั้นแล้วกันเนาะเนี่ยเสื้อราวๆที่เขาแขวนไว้นะคะอยู่ที่ราคา25เหรียญ นะตัวไม่ถึง 1,000 นะคนนี้เขาแนวมากนะเมื่อกี้มอสชมเขาว่าแต่งตัวเท่เขาก็ถ่ายรูปงั้นเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้มั่งแล้วกันใช่ไหมเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้บ้างเขาถ่ายตรงนี้เราก็ต้องถ่ายตรงนี้บ้างทุกคนคะจริงๆตลาดเนี้ยมอสเคยมาแล้วใช่ไหมและตอนนี้คลิปอะโดนเป็นแบบ18บวกเพราะว่าพี่ตากล้องอะเข้าไปถ่ายภาพในร้านนี้แล้วจะเจอภาพแบบอาจจะเป็นนู๊ดหน่อยแล้วคือเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ทาง YouTube อะเขาแบบตาดีมากๆเลยนะคะคลิปนั้นก็เลยเป็น18บวกวันนี้มอสจะเข้าไปร้านนี้แต่พี่ตากล้องไม่ต้องถ่ายเยอะเดี๋ยวโดนจำกัดอีกจำกัดกันดู one five years old yeah. okay and $50 50 years ago ลุงบอกอันนี้15ปีนะแล้วก็จะมีอันที่แบบเก่าๆกว่านี้อีกเขาบอกใบละร้อยอันนี้จะอันละ100นะคะเป็นสไตล์สปรีมเก่าๆเลยจากแฟชั่นวีคของแฟชั่นเลยนะคะอันนี้ not for sale it's for in house for promotionอืมก็เลยโอ้ร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยร้านนี้ขายอะไรคนเยอะมากเหรียญนะนี่ไงเขาก็จะใส่เป็นแบบเป็นเซตกันนะคะอันนี้กางเกงตัวเนี้ย20เหรียญแล้วก็พร้อมกับเสื้อตอนนี้คนก็ให้ความสนใจเยอะนะฟินมากเลยดูดิกระเป๋าเขาอะน่ารักมากเลยอ่ะแต่หน้าร้อนมันก็จะยังไงอยู่ถ้าหน้าหนาวคงจะเหมาะเนาะใบละ50เหรียญ 1,500 คนขายก็น่ารักดูโอ
โอเคทุกคนคะตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะอุณหภูมิก็ยังอยู่ที่22องศานะเอาจริงๆนะหน้าร้อนที่เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะคะหน้าร้อนประมาณ4เดือนแต่ว่าอย่างที่บอกร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะก็เหมือนว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละซีซั่นของอเมริกาก็การแต่งตัวของคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็เหมือนว่ามอสอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะได้มาเดินดูนะว่าเนี่ยวิถีชีวิตของคนอเมริกันพวกวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ออกมาใช้ชีวิตกันปกตินะแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังใส่แมสอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาอาจจะให้ทุกคนใส่แมสกันนะคะโอเคและนี่ก็เป็นสีสันช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนของแคลิฟอร์เนียนะคะว่าทุกคนคงจะชอบกันนะถ้าชอบก็กดไลค์รัวๆๆ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 ๆ